เข้าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ Easy กับ The Election Vocabulary เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องมีนักการเมืองเมื่อมีนักการเมืองก็ต้องมีการ Debate คำว่า Debate หมายความว่ายังไงนะคำว่า Debate เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะที่แปลว่าการอภิปรายการโต้วาทีหรือว่าการถกเถียงแต่ในทางการเมืองนั้นการ Debate ก็คือการประชันวิสัยทัศน์ค่ะที่แต่ละพรรคการเมืองจะมาร่วมกันแถลงนโยบายแสดงทัศนะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เห็นแนวนโยบายของตนเองนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนดีซึ่งการดีเบตออกโทรทัศน์ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นการดีเบตกันระหว่างจอห์น เอฟ เคนเนดีจากพรรคเดโมแครตนะคะกับริชาร์ด นิกสันจากพรรครีพับลิกันในวันที่26กันยายนปี1960ค่ะการประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนั้นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดีเบตทางการเมืองไปทั่วโลกในเวลาต่อมาค่ะแม้เวทีดีเบตจะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนนั้นตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ได้แต่ว่าก่อนที่จะกาคะแนนเสียงให้ใครเนี่ยต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะคะเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สภากันค่ะไทย PBS เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ